สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงของหน้าต่างกอทอด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับเลยทำให้เรานั้นต้องใช้วิธีการที่จะพูดคุยกันนะครับถึงความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สมานอาดัมนะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดเพื่อที่จะร่วมพูดคุยนะครับสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยาอีดมุบารอกครับผมฮะอีดมุบารอกครับอาจารย์ย้อนหลังหน่อยนะตะกอบะลอลลอฮุมินนากุมนะครับครับผมฮะเช่นกันครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับพอดีช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราก็เลยมีข้อจำกัดนะในเรื่องของการถ่ายทำนะครับก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะฮะอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นข้อจำกัดที่เราสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการบริหารงานโดยภาพรวมของจังหวัดตราดสักหน่อยครับในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับครับคืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดนะครับจากการบริหารงานนะครับที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยก็เป็นความยากลำบากนะครับก็ทุกฝ่ายนะครับแต่เราก็ประคับประคองนะครับในการบริหารงานตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานเราก็ยึดการประกาศของทางสมัครจุฬาราชมนตรีและก็มาตรการเร่งด่วนของจังหวัดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับทุกครั้งนะครับก็ย้อนหลังสักนิดเนี่ยการแพร่ระบาดของโควิดครั้งแรกเนี่ยจังหวัดตราดไม่มีรายงานการติดเชื้อนะครับแต่ว่าพอมาครั้งที่สองเนี่ยก็มีรายงานการติดเชื้อเหตุมาจากบ่อนการพนันแล้วก็แรงงานเถื่อนอันนี้หลักๆพอมาครั้งที่สามเนี่ยก็มีได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าจังหวัดตราดก็มีรายงานการแพร่ระบาดนะครับก็มากกว่า50คนนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดนะครับที่บริหารงานที่ผ่านมาก็ในส่วนความรับผิดชอบมัสยิดทั้งหมดในจังหวัดตราดนะครับเราก็ใช้มาตรการที่ทางสมัครจุฬาราชมนตรีกับมาตรการเร่งด่วนของทางจังหวัดนะครับมาดําเนินการนะครับเกี่ยวกับการบริหารงานของมัสยิดก็มีการงดเว้นนะครับในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์นะครับตามการประกาศของท่านจุฬาและการละหมาดตะรวีห์ในส่วนของการละหมาด5เวลาเนี่ยเราก็มีมาตรการมีการละหมาด5เวลาแต่ว่าเราก็รักษาระยะห่างมีการตรวจนะครับคัดกรองนะครับคนที่จะเข้าสู่มัสยิดเพื่อไปประกอบศาสนกิจเนี่ยนะครับเราก็มีมาตรการนะครับก็อันทำดีแล้วที่ผ่านมาเราก็สามารถบริหารงานได้แล้วก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกมัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาวันตรุษอีดิลฟิตรีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนจะถึงวันตรุษเนี่ยเราก็ได้เชิญท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแล้วก็มีผู้แทนอิหม่ามแต่ละมัสยิดมาร่วมปรึกษาหารือแล้วก็เราก็มีมติที่ประชุมว่าให้มีการงดการละหมาดวันตรุษอีดิลฟิตรีนะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องกันไว้นะครับก็อันทำดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในส่วนการบริหารงานอื่นๆเนี่ยณขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดเนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานของราชการโดยเฉพาะยิ่งผ่านในจังหวัดก็ดีนะครับณขณะนี้เนี่ยเรากำลังดำเนินการเกี่ยวเรื่องของครัวฮาลาลในจังหวัดตราดก็คงทราบดีว่าณขณะนี้หน่วยงานราชการหรือพาณิชย์จังหวัดหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะไป
ท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยได้มันก็มีผลกระทบในเชิงของเศรษฐกิจกับจังหวัดด้วยแต่เมื่อเรามีครัวฮาลาลเนี่ยนะครับในช่วงของสถานการณ์ที่ขี้คายลงเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมได้เดินทางไปจังหวัดตราดมากไปเที่ยวเกาะช้างบ้างนะครับเราก็มีครัวอาหารฮาลาลซึ่งผู้ประกอบการได้สะท้อนมาว่าที่เขาอยู่ได้ณปัจจุบันนี้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมที่เรามีครัวฮาลาลทำให้พี่น้องมุสลิมนะครับได้มาท่องเที่ยวและได้มาพักนะครับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีครัวอาหารฮาลาลนะครับในจังหวัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนราชการจังหวัดนะครับที่ประสานความร่วมมือด้วยกันและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นภาพรวมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยคือเราทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนับ10ปีแล้วที่เราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดท่านวิเชียรทรัพย์เจริญเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับครูสอนศาสนาประจำมัสยิดนะครับมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ละสินอดก็ดีนะครับก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะสนับสนุนงบประมาณซื้อผลอินทผลัมนะครับแล้วก็มีการละสินอดร่วมกันในจังหวัดตราดนะครับซึ่งขณะนี้นะครับการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการตอนนี้ที่ใกล้ชิดมากที่สุดก็คือทางพาณิชย์จังหวัดนะครับที่เราทำงานเกี่ยวกับส่งเสริมให้มีครัวฮาลาลตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับตอนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมนะครับที่เขาเดินทางมายังจังหวัดตราดมาเกาะช้างก็ดีมาเกาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีสถานที่ละหมาดมีอาหารฮาลาลนะครับมันก็เป็นแรงดึงดูดส่วนหนึ่งทำให้ผู้ประกอบการณขณะนี้เนี่ยก็เห็นความสำคัญของเรื่องของฮาลาลมากนะครับ คือหลายแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ตอนนี้เข้ามาสู่ระบบอยากจะให้มีครัวฮาลาลหลายแห่งนะครับตอนนี้เราก็พยายามประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดที่เขาสนับสนุนงบประมาณนะครับที่จะให้มีครัวฮาลาลประจำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดการประสานความร่วมมือนะครับกับส่วนราชการในจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เข้ามาให้ความร่วมมือและหลายด้านนะครับทำให้การทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดณขณะนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแต่ว่าก็ทำดีแล้วนะครับการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพร้อมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั้ง13แห่งเนี่ยนะครับก็อันทำนี้แหละก็ดำเนินไปด้วยดีนะครับครับครับผมเอาละครับอาจารย์ฮะขอบคุณนะครับที่ได้อาจารย์ได้พูดถึงรายละเอียดนะฮะตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่จางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทำให้เราเห็นว่าหน่วยราชการต่างๆเนี่ยก็พร้อมนะที่จะให้การสนับสนุนอาจารย์ฮะช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมีผลกระทบกับพี่น้องมุสลิมอะละเรื่องละหมาดเรื่องทำอิบาดะห์มันมีผลกระทบแน่นอนก็ต้องทำกันที่บ้านแต่นี้สำหรับอาชีพการงานของพี่น้องมุสลิมเราเป็นยังไงครับอาจารย์โดยภาพรวมโอ้คือพี่น้องมุสลิมในจังหวัดตราดเนี่ยมันก็มีอาชีพหลักๆก็3 4อาชีพด้วยกันคือ1ก็อาชีพเกษตรกรนะครับแล้วก็อาชีพชาวประมงค้าขายนะครับสิ่งต่างๆเลยเนี่ยได้รับผลกระทบชัดเจนมากนะฮะได้รับผลกระทบชัดเจนเพราะว่าโควิดเนี่ยนะครับมันก็สร้างความยากลำบากไม่ว่าอย่างเกษตรกรเนี่ยเขาก็มีผลกระทบในเรื่องของพืชผลเมื่อได้รับผลแล้วเนี่ย
การที่จะนำพืชผลไปขายเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาก็ลำบากนะครับในเรื่องชาวประมงก็มีปัญหานะครับคนที่ทำงานค้าขายหรือส่วนราชการทำงานบริษัทห้างร้านตรงนี้มันก็ประสบปัญหาพอสมควรจากสถานการณ์โควิดหนาอย่างนี้นะครับครับผมเอาละครับอาจารย์ฮะก็ถือว่าก็ต้องขอดุอานะครับให้สิ่งเหล่านี้ผ่านพ้นไปนะฮะอินชาอัลเลาะห์ก็คิดว่าพยายามนะฮะขอดุอาแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเองนะครับให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สมานอดัมนะฮะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดที่มาร่วมพูดคุยในช่วงของหน้าต่างกอทอนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมครับอัสสลามุอะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนแนวนะครับในการที่เราจะนำเสนอกับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลนะที่สำคัญที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันได้ในช่วงนี้สำหรับวันนี้ผมสมานงามขนงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์